แพมเป็นศิลปินค่ะแล้วก็เป็นรุ่นน้องพี่วาด้วยทาราเป็นเลขาที่อยู่กับวามาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง50ออร์แกไนเซอร์ที่เราใช้เนี่ยเป็นบริษัทที่เราใช้ประจำอยู่แล้วเรื่องนี้ทั้งคุณจินและคุณวานิลาค่อนข้างเคร่งมากๆค่ะเพราะผมค่อนข้างมั่นใจในมาตรการที่ผมวางไว้กับวาชอนเทมุสนีแล้วนึงจิปันเป็นผู้จัดการที่ดูแลพนักงานของคุณวาค่ะผมไม่เคยรู้ถึงความทรมานขนาดนี้มาก่อนกี้ก็อยู่กับพี่ลุกแล้วก็พี่ธันวานักข่าวเพื่อนสนิทของพี่ลุกค่ะผมมาเห็นมันเดินไปกับผู้หญิงผมทองมีอะไรจะสารภาพไหมครับคุณผู้ต้องหาลุก